ธีรตาหาอะไรอ่ะลอยโอ๊ยนี่แกส่งขายพวกนางปิ่นเรื่องตีนั่นเหรอนี่ตีมันตายไปแล้วต่อไปนี้ฉันจะทำให้แกพูดไม่ได้ต่อไปไอ้เจรัญยังไม่ตายครับเพียแล้วถ้ามันโผล่ไปที่บ้านละตาเนี่ยหุ้นที่ให้มาเนี่ยเขาก็จะเอากลับคืนไปหมดไปตามหาเจรัญให้เจออาทิตย์หน้าละตาจะจัดงานแต่งตั้งตัวเองขึ้นเป็นประธานค่ะละตาเอาเฮียหมงเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นด้วยค่ะฮะนี่มีโอกาสที่พี่จีจะรอดไหมครับอาตอบไม่ได้จริงต้องฟื้นไอ้จีนี่คือโอกาสที่แกจะได้แก้ตัวพี่แกคิดจะทำอะไรจะฆ่าฉันหรือไงอยากคิดจะทำอะไรปิ่นพี่แกเป็นใครกันแน่กล้าทำกับฉันขนาดนี้ได้ไงแล้วทำไมต้องปกป้องปิ่นขนาดนั้นฮะที่ผ่านมาแล้วรู้แล้วว่ามีบางคนต้องเสียใจที่ฉันพลาดมองข้ามความหวังดีทุกอย่างของเธอไปแต่วันนี้มันจะไม่มีอีกแล้วเรื่องที่พลาดเพราะเน้นมันจะมีโอกาสไหมให้ฉันแก้ไขที่พลั้งพลาดไปหากมีโอกาสที่สองฉันรับรองจะไม่มองข้ามไปจะทำวันของเราให้มันดีกว่าเดิมจะเป็นคนที่ไม่ทำให้เธอเสียใจไม่ให้เธอมีน้ำตาอีกจะไม่ให้วันนี้เธอต้องผิดหวังน้ำตาที่ขาดฉันจะชดใช้ด้วยหัวใจทั้งชีวิตที่เหลือฉันมีเท่าไรจะดูแลเธอด้วยชีวิตฉันคนนี้คุณรู้จักผมมาก่อนละตาคุณแค่จำผมไม่ได้คิดดูดีๆสิแกเรียกฉันมาทำไมเหรอละตาต่อไปนี้เราต้องจับตาดูศอกมาให้ดีนะโอ้พี่ตายก็เลยหิวเหรอละตานี่แกออกไปซื้อกินข้างนอกดีไหมฉันพาไปก็ได้จะกลับไปเอาไอ้ศอกมันทำไมเห็นอยู่มันเข้าข้างนางปิ่นนะไอ้สารนะฉันไม่ได้อยากได้มันซะหน่อยฉันแค่อยากรู้ว่ามันคือใครใช่คนที่ฉันคิดหรือเปล่าแล้วแกคิดว่ามันเป็นใครอ่ะคนที่แกนึกไม่ถึงเลยหรอคะแล้วนี่พี่จียังไม่ฟื้นอีกหรอคะยังเลยแต่โชคดีที่ไม่มีอาการอะไรแทรกซ้อนค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตหรือว่าพี่จีฟื้นแล้วเนี่ยคุณอารีบโทรหาปิ่นเลยนะคะครับมีอะไรหรือเปล่าไฟเตอร์ไฟเตอร์ไปไหนอ่ะไฟเตอร์เดทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดแฮปปี้เบิร์ธแฮปปี้เบิร์ธเดทูยูThank you.
นานแล้วที่พ่อไม่ได้จัดงานวันเกิดให้ลูกสาวพ่อตั้งแต่หนูไปอยู่ต่างประเทศแล้วพ่อเองก็พลาดที่จะใช้ชีวิตอยู่กับลูกอย่างมีความสุขต่อไปนี้พ่อจะชดใช้ทุกอย่างวันเกิดนี้หนูอยากได้อะไรหนูบอกพ่อนะไม่ต้องการอะไรแล้วอ่ะเพราะสิ่งที่หนูต้องการที่สุดอะมันอยู่ตรงหน้าแล้วไม่เอาอะไรแล้วอธิษฐานลูกเพลงนี้ได้ด้วยเหรอผมก็ตั้งใจเล่นเพลงนี้เป็นของขวัญให้คุณนะครับท่านเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับยุที่นายบอกว่าชอบลูกสาวฉันเนี่ยจำได้ใช่ไหมสัญญาได้ไหมว่าจะดูแลปิ่นถ้าฉันไม่อยู่ทำไมคุณท่านพูดแบบนั้นล่ะครับคือถ้าจิไม่ฟื้นเราก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะเอาผิดละตาถึงตอนนั้นฉันคงต้องทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกฉันนี่คุณท่านจะฆ่าคุณตาตาหรอครับฉันคงต้องทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำไม่ได้นะครับคุณท่านต่อให้คุณปิ่นจะได้ทุกอย่างคืนมาหรือว่าคุณตาตาจะต้องเข้าคุกเนี่ยแต่มันจะมีความหมายอะไรล่ะครับถ้าเกิดว่าคุณท่านไม่อยู่อะครับนี่ที่ผ่านมานายดูแลลูกฉันดีมาตลอดสัญญาได้ไหมว่าจะทำแบบนี้ตลอดไปผมไม่รับปากครับแล้วผมก็จะไม่ยอมให้คุณท่านเป็นอะไรด้วยมันต้องมีทางอื่นที่ดีกว่านี้สิครับคุณท่านถ้าเกิดว่าคุณท่านอยากจะฝากให้ผมดูแลคุณปิ่นจริงๆอ่ะสิ่งแรกที่ผมจะทำก็คือไม่ทำให้คุณปิ่นเสียใจ
จะต้องไม่เสียพ่อเขาไปครับถ้าแม่ไม่อยากติดคุกอ่ะวันหลังอย่าใจอ่อนกับนางนิดอีกนะเออน่ะรู้แล้วนะละตาละตาฉันมีอะไรจะให้แกดูหนูอยากได้อะไรวันเกิดบอกพ่อนะหนูไม่อยากได้อะไรหรอกค่ะพ่อก็คือของขวัญที่พิเศษที่สุดของหนูแล้วอธิษฐานลูกทำไมไอ้สองมันเรียกแทนตัวเองว่าพ่อแล้วนางปิ่นก็เรียกมันว่าพ่อด้วยล่ะคุณรู้จักผมมาก่อนแล้วตาคุณแค่จำผมไม่ได้ตายไม่ได้ตายไปแล้วอ่ะกลับมาได้ไงแกพูดอะไรของแกแล้วตาไอ้สองอะแม่มันบอกว่ามันเป็นปรเมศอะจะบ้าเหรอปรเมศตายไปแล้วจะเป็นปรเมศได้ยังไงหรือว่ามันวางแผนปั่นหัวพวกเราแล้วถ้ามันจริงอะไอ้สองเป็นคุณปรเมศฉันจะหาทางพิสูจน์ให้ได้ว่าที่จริงแล้วมันเป็นใครกันแน่จะทำยังไงอะเอาหมอผีมาจัดการมันเหรอไม่ต้องใช้หมอผีหรอกแม่ฉันจะทำให้มันพูดออกมาเองว่ามันคือใครพรุ่งนี้เจอกันนะครับคุณนิดเป็นแบบนี้อ่ะคุณนิดคุณนิดได้ยินผมไหมทำไมละตาถึงต้องทำกับคุณขนาดนี้ด้วยขอโทษนิดช่วยคุณปิ่นไม่ได้ที่ครอบครัวนิดแล้วกับคุณนิดช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยไม่ใช่ความผิดคุณนิดเลยนะไม่ใช่เลยขนาดผมไม่อยู่คุณนิดยังช่วยดูแลคุณปิ่นตลอดเองต่างหากที่ตาบอดแต่งงานกับผู้หญิงอย่าง
นิดถ้าทุกอย่างมันจบลงคราวนี้ผมจะไม่พลาดอีกนะเป็นไปได้ไงแกตายไปแล้วอ่ะแกจะฟื้นกลับมาได้ไงแกได้ยินมันพูดกับยานิดอย่างนั้นจริงๆเหรอใช่สิแม่มันบอกว่ามันตาบอดที่มาแต่งงานกับคนอย่างฉันมันพูดอย่างกับมันเป็นปรเมศงั้นนะถึงแม้ว่าจะได้ยินอย่างนั้นก็จริงอ่ะแต่เราจะรู้ได้ไงว่ามันคือปรเมศตัวจริงฉันก็ไม่รู้อ่ะแม่ไปกันก็ถ้ามันเป็นปรเมศจริงๆมันก็คงทนเห็นสิ่งที่มันรักตายต่อหน้าไม่ได้อะไรไหมหันมาไฟเตอร์เป็นไรอะลูกไฟเตอร์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 เกิดอะไรขึ้นนะครับคุณท่านวายุไปเตรียมรถไปเตรียมรถพาไฟเตอร์ไปโรงพยาบาลแล้วไปเตรียมรถก่อนไปสิไม่ทันแล้วครับทุกท่านไฟเตอร์ตายแล้วครับเธอดูเสียใจมากเลยนะสองทำอย่างกับเธอเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กนะนี่คุณเป็นคนทำอ่ะทำแบบนี้เหรอฉันสงสารมันน่ะมันน่าจะคิดถึงเจ้าของมันนะฉันก็เลยส่งมันไปอยู่กับปรเมศอ่ะตาทำให้คุณทำแบบโอ้โหอะไรจ๊ะดูให้ดีๆไม่ใช่แค่หมาที่ฉันจะส่งไปอยู่กับปรเมศแต่ฉันจะส่งทุกคนที่มันรักไปอยู่กับมันนั่นแหละเป็นเป็นเป็นหยุดกินเลยเกิดอะไรขึ้นคะพ่อไฟเตอร์โดนวางยาครับแล้วก็คิดว่าคุณปิ่นอาจจะโดนวางยาด้วยไฟต๊อบเดี๋ยวๆพ่อว่าไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าไปตอนนี้เลยไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นคะทำไมคุณปิ่นจะต้องไปโรงพยาบาลด้วยล่ะคะปิ่นไปโรงพยาบาลก่อนไปไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าลูกไม่มีใครไปไหนได้ทั้งนั้นจนกว่าแกจะบอกฉันมาว่าแกคือใครกันแน่ปิ่นหนูโอเคไหมปิ่นลูกปิ่น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 หลวงพ่อคะปิ่นปิ่นปวดหัวพ่อพ่อ
พ่อนี่แกเล่นเป็นปรเมศอยู่เหรองั้นแกก็ยอมรับไปเลยสิว่าแกคือปรเมศหาว่าไงในสองยุพาปิ่นออกไปก่อนแล้วขอขอบคุณนะคุณปิ่นค่ะคุณปิ่นคุณปิ่นคุณปิ่นไอ้พลเมศมันกลับมาแล้วจริงๆมันต้องกลับมาเอาคืนแกแน่ๆเลยละตาแม่ไร้สาระนะมันตายไปแล้วมันจะกลับมาได้ไงล่ะคนไหนญาติคุณปริมาครับถูกครับครับลูกสาวเป็นไงบ้างครับคนไข้ไม่ได้รับสารพิษอะไรนะครับแค่กินยานอนหลับเข้าไปไม่เป็นอันตรายอะไรหรอกครับเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ตื่นแล้วก็กลับบ้านได้ขอบคุณครับนี่ฉันไม่เอาละตาไว้แน่ยอมรับแล้วเหรอว่าเธอคือปรเมศใช่ฉันคือปรเมศวแล้วฉันจะไม่ยอมให้ใครแม้แต่คนเดียวทำร้ายลูกสาวฉันอีกผมจะเอาทุกอย่างของลูกสาวผมคืนมาคุณอยากได้ตำแหน่งประธานบริษัทใช่ไหมคุณจะไม่ได้คุณอยากได้สมบัติของผมใช่ไหมคุณก็จะไม่ได้ฉันได้ทุกอย่างมาเพราะความโง่ของปรเมศวแล้วถ้าเธอบอกว่าเธอคือปรเมศวเธอก็รับไปแล้วกันว่าเธอโง่ใช่ละตาผมมันโง่แต่ตอนนี้ผมตาสว่างแล้วและฉันจะให้พวกเธอชดใช้ทุกอย่างทุกอย่างเป็นแค่คนสวนเธอจะทำอะไรพวกฉันเธอจะทำอะไรไอ้สารวัตรคนตายไปแล้วจะกลับมาได้ไงละตารู้ว่าพ่อเป็นใครแบบเนี้ยเขาต้องมาทำร้ายพ่อแน่เลยห่วงตัวเองดีกว่าไหมเพราะถ้าละตาเขาอยากทำร้ายพ่อเนี่ยเขาก็ต้องมาลงที่ลูกอยู่ดีนี่ต่อไปนี้เราต้องระวังกันให้มากกว่านี้นะครับคุณฮันครับหรือว่าที่คุณนิดโดนฉีดยาจนอาการหนักแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าคุณละตาไม่อยากให้คุณนิดมายุ่งกับพวกเราครับฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ไม่ต่อไปนี้ฉันจะทำให้คุณนิดเขาไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะเราอีกแล้วไม่อยากจะคิดเลยว่าเรื่องแบบนี้มันจะเป็นไปได้อะคนตายแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยยังพอจะเชื่อแต่นี่ตายแล้ววิญญาณไปสิงในร่างคนอื่นฉันก็ไม่รู้อ่ะแม่ยังไงมันก็เป็นไปแล้วอ่ะละตาป้าฉันว่าเราไปที่นี่กันเถอะไอ้ปรเมศอ่ะมันต้องมาทวงทุกอย่างคือจากแกแน่ๆละตาแกรีบเอาบริษัทคืนลูกมันไปเลยแล้วเราเอาแค่สมบัติกลับบ้านเราก็พอนะไม่แกจะทำอย่างนั้นทำไมนี่เท่ากับแกยอมแพ้มันเลยนะอีกอย่างแกจะกลัวมันทำไมต่อให้มันแหกปากบอกใครว่ามันเป็นปรเมศก็ไม่มีใครเชื่อมันอยู่แล้วแต่นี่จีก็ตายไปแล้วด้วยหลักฐานที่จะเอาผิดฉันก็ไม่มีเราต้องสู้สิแต่ปรเมศมันแค้นแกมากมันต้องหาทางจัดการกับแกแน่ๆเลยอ่ะยังไงเราก็ถอยไม่ได้เราต้องสู้ก็ลองดูสักตั้งละกันว่าคนสวนอย่างนี้กับฉันใครจะชนะกลัวพ่อฉันก็กลัวฮัลโหล
ไรนะนี่พวกแกมีสิทธิ์อะไรมาลักพาตัวน้องฉันออกจากโรงพยาบาลแบบนี้มีสิทธิ์อะไรผมต้องถามคุณมากกว่านะว่าคุณมีสิทธิ์อะไรเอาคุณนี่ไปขังไว้เขาเป็นคนในครอบครัวของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้แล้วเธอเป็นใครแม่โทรหาตำรวจแจ้งความจับพวกมันเลยข้อหาลักพาตัวสารแน่เรียกมาเลยค่ะนิดจะได้บอกตำรวจว่าพี่ยัดเงินโรงพยาบาลขังนิดมึงปุกปากเดี๋ยวนี้นะนิดเฮ้หยุดพูดเลยนะนิดไม่อยู่พี่ณตานั่นแหละจะต้องชดใช้ความผิดทุกอย่างนี่นั่งลงเดี๋ยวละคนแกรู้มั้ยว่าไอ้สองมันเป็นใครมันหลอกใช้แกเพื่อที่จะแก้แค้นพี่สาวแกแม่พูดอะไรก็พูดอย่างที่แกได้ยินนี่แหละไปเถอะแม่คนโง่ก็ปล่อยให้มันโง่ไปงั้นแหละในเมื่อแกเลือกอยู่ข้างพวกมันแล้วก็ถามพวกมันเอาเองแล้วกันว่ามันคือใครลูกใดละคุณแล้วตกลงที่พิรตาพูดอ่ะมันคืออะไรหรอนายเป็นใครวันนี้คุณนิดพักผ่อนก่อนดีกว่าเนาะแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาเดี๋ยวผมจะบอกความจริงทุกอย่างเลยสัญญานะครับต่อไปนี้คุณนิดไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะเดี๋ยวผมปกป้องคุณนิดเองที่ผ่านมาแล้วรู้แล้วว่ามีบางคนต้องเสียใจที่ฉันพลั้งมองข้ามความหวังดีทุกอย่างของเธอไปแต่วันนี้มันจะไม่มีอีกแล้วเรื่องที่พลาดวันแน่นมันจะมีโอกาสไหมให้ฉันแก้ไขที่พลั้งพลาดไปนั่งด้วยกันสิครับมันน่าเสียดายที่เมื่อก่อนน่าจะสอนเปียโนคุณให้มากกว่านี้ไม่งั้นป่านนี้คุณคงได้เป็นครูสอนเปียโนไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะนายรู้ได้ยังไงว่าฉันอยากเป็นครูสอนเปียโนก็คุณเป็นคนบอกผมเองบ้างคะฝีมือแบบนี้พอจะเป็นครูสอนเปียโนได้ไหมคะนี่เธออยากเป็นครูสอนเปียโนเหรอใช่ค่ะนิดเคยมีความฝันว่าอยากเป็นครูสอนเปียโนแต่ตอนนั้นครอบครัวนิดลำบากนิดเลยคิดว่าเลือกเรียนคหกรรมน่าจะหางานทำได้ง่ายกว่า
ตอนนี้แม่กับพี่รัตตามีคุณประเมศคอยดูแลแล้วนิดคิดว่ามันถึงเวลาที่นิดจะต้องทำตามความฝันตัวเองแล้วถ้างั้นก็เอาสิเธอไม่ต้องห่วงรัตตากับแม่แล้วนะฉันจะดูแลพวกเขาเองแล้วฉันก็จะดูแลเธอด้วยฉันยังจำสัญญาที่ฉันให้ไว้กับเธอรัตตาแล้วก็แม่ว่าฉันจะดูแลครอบครัวเธอเป็นอย่างดีเดี๋ยวนะนี่คุณประเมศบอกนายเรื่องนี้ด้วยเหรอเป็นไปไม่ได้อ่ะผมคือประเมศฉันไม่ตลกด้วยนะสองเรื่องแบบนี้ฉันไม่ล้อเล่นด้วยนะมันอาจจะดูไม่น่าเชื่อนะแต่ตอนนี้ผมก็อยู่ในร่างนี้ผมกลับมาแล้วคนอีกคะคุณปิ่นฟังนะคะสองคือพ่อจริงๆค่ะคุณปิ่นคุณปิ่นเชื่อสองด้วยเหรอคะปิ่นพิสูจน์มาแล้วค่ะสองคือพ่อจริงๆไฟเตอร์นี่ไอ้เน่าของแกนะฉันซักมาให้สะอาดแล้วฉันขอให้แกมีความสุขในสัมปรายภพนะขอโทษนะไฟเตอร์ขอโทษนะลูกที่ทำให้แกต้องเป็นเหยื่อของลตาไปลูกไปไปอย่าโทษตัวเองเลยนะคะความผิดทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากพิรตานี่จะเป็นพยานให้เองค่ะทุกอย่างที่พิรตาทำทุกคนที่ต้องตายไปนี่จะเป็นคนยืนยันกับตำรวจเองคุณนิดคะ
ไม่เป็นไรหรอกค่ะที่พวกเราพาคุณนิดออกจากโรงพยาบาลน่ะพวกเราแค่อยากให้คุณนิดปลอดภัยแต่ว่าหลักฐานที่พี่รัตตาเป็นชู้กับคุณจิแล้วก็หลักฐานที่พี่รัตตาฆ่าคุณเราไม่มีแล้วนี่คะแล้วเราจะเอาผิดพี่รัตตาได้ยังไงอ่ะเรายังมีพยานอีกคนครับที่เขาจะสามารถเอาผิดกับคุณรัตตาได้ใครเหรอคะว่าไงสิตังละตาฉันได้ยินพวกไอ้สองคุยกันว่ามันมีพยานจะเอาผิดแกฮะใครอ่ะไม่รู้เนี่ยมันกำลังจะพานางนิดไปหางั้นแกรีบตามพวกมันไปเลยนะอย่าให้คลาดสายตาถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรีบโทรรายงานฉันเลยเข้าใจไหมคือฉันจะมาตามคุณหมอเหรอคะหรือว่าคนไข้ไม่ใช่คุณหมอไม่ใช่คุณหมอคือไม่ใช่ผู้ผิดถ้าฉันจะหาคนไข้เหรอคะห้องทราบห้องไหมคะไม่ใช่คนไข้คือเอาใหม่นะคือหวังว่าคุณจิจะปลอดภัยฟื้นขึ้นมาเป็นพยานให้พวกเราได้นะคะปิ่นก็หวังค่ะว่าเขาจะกลับตัวมาเป็นพวกเราแล้วเอาผิดกับละตาพี่จิคุณพยาบาลคะเหมือนคนไข้ฟื้นแล้วนะคะรัชตาคะคุณจิรานรู้สึกตัวแล้วค่ะหรือว่าแกหาทั่วโรงพยาบาลแล้วอะโอ้ยจะเอาอะไรมาทั่วโรงพยาบาลไม่ตั้งหลายชั้นแต่ฉันหาไม่เจออะคนไข้รู้สึกตัวและรับรู้ได้ปกติอาการสมองบวมก็ไม่มีแล้วขอเข้าไปได้ไหมครับได้แต่อย่าเพิ่งรบกวนคนไข้นานเพราะว่าร่างกายยังอ่อนแออยู่ครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปโทรหาเพื่อนตำรวจก่อนนะครับว่าพี่จิฟื้นแล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันเห็นแกหมดสติอยู่ที่น้ำตกเลยพามาส่งโรงพยาบาลแกรอดมาได้ไงใช่แต่ตอนนี้ละตาก็ได้ทุกอย่างไปหมด
ได้ตำแหน่งประธานบริษัทแล้วก็โยนความผิดทุกอย่างให้กับแกเฮ้ยจิแกยังมีทางเลือกนะคือติดคุกคนเดียวหรือจะดึงละตามาชดใช้สิ่งที่ทำกับแกไว้ด้วยแต่เรื่องนี้ต้องปิดเป็นความลับไว้ก่อนนะห้ามให้คุณละตากับพี่มงรู้เป็นอันขาดโอเคขอบใจมากเว้ยเพื่อนที่นี่ทำไมเหรอวายุผมมาเยี่ยมเพื่อนนะไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับคุณละตานะครับใครเหรอขอจะไปดูหน้าหน่อยได้ไหมเผื่อว่าจะรู้จักว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับคุณนะครับเพื่อนเธอคงอยู่ชั้น6สินะขอพวกฉันไปดูหน้าหน่อยก็แล้วกันแกมาทำอะไรที่นี่ฉันก็พาคุณนิดมาตรวจร่างกายที่โดนเธอฉีดยากล่อมประสาทไงฉันถามเนี่ยฉันไม่ได้ถามแกก็ฉันจะตอบตรวจร่างกายเหรอมาตรวจไกลถึงที่นี่เลยเหรออืมนั่นสิครับไกลถึงที่นี่คุณก็ยังจะตามมาจนเจอเนาะพอเถอะค่ะพิรตาต่างคนต่างอยู่ได้ไหมคะอย่าให้นี่ต้องแจ้งตำรวจจับพี่ข้อหากักขังหน่วงเหนียวนิดเลยเดี๋ยวนี้แกกล้าขู่ฉันเหรอนิดไม่ได้ขู่พี่จับนิดขังที่โรงพยาบาลบ้าได้นิดก็จับพี่ขังคุกได้เหมือนกันดีนะที่นายส่งข่าวเรื่องละตาก่อนว่าไงวายุเธอมาที่นี่ทำไมเหรอวายุผมมาเยี่ยมเพื่อนนะไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับคุณละตานะครับใครเหรฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าพวกนั้นอ่ะมันจะแค่พานางนิดไปหาหมออ่ะใช่เพราะฉันได้ยินเต็มสองรูหูเลยว่ามันจะพานางนิดไปหาพยานตาตาแกลองคิดดูสิว่านอกจากอีจิแล้วเนี่ยจะมีใครมาที่จะมาแฉแกได้อ่ะก็ไม่มีแล้วอ่ะมีแค่อีจิเท่านั้นนั่นแหละเพราะลูกน้องมันก็ตายไปหมดแล้วอ่ะเฮียนี่เฮียแน่ใจใช่ไหมว่าอีจิรันตายแล้วจริงก็ตำรวจเขาเจอศพขนาดนั้นนะถ้าไม่ใช่จีรันแล้วเป็นใครแต่ฉันไม่ได้ชันสูตรศพผมว่าคุณละตาใจเย็นๆก่อนดีกว่านะถ้าจีรันรอดเนี่ยไม่ใช่คุณคนเดียวนะที่จะเดือดร้อนอ่ะผมเองก็ซวยด้วยเหมือนกันเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะส่งลูกน้องไปเช็คว่าพวกมันเอาใครไปแอบที่โรงพยาบาลโอเคไหมก็รีบๆทำกันแล้วอย่าให้ฉันรู้นะว่าเฮียตุกติกกับฉันนะถ้าฉันรู้เฮียจบไม่สวยแน่
ะคะหมดเวลาเยี่ยมแล้วค่ะคือขอโทษนะครับคนไข้ที่ชื่อจิรันอยู่ห้องไหนล่ะครับไม่มีคนไข้ชื่อจิรันนะคะแน่ใจนะครับแน่ใจค่ะปิ่นลูกเดี๋ยวพ่อจะย้ายจิไปที่รีสอร์ทนะหนูอยู่บ้านแล้วก็ดูแลตัวเองนะแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปเจอที่นู่นลูกโอเควายุเดี๋ยวนายไปกับรถพยาบาลแล้วเดี๋ยวฉันขับรถตามไปได้ครับจอดรถแล้วกำลังเดินขึ้นไปจีรันเนี่ยครับเจอจีรันแล้วครับวายุตอนนี้มันมีรถตามมานะคุณละตาหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันเอางี้เดี๋ยวให้รถพยาบาลขับไปเลยเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวจัดการเองได้ครับได้วายุ เกิดอะไรขึ้นมีคนขับรถตามเรามาครับน่าจะเป็นคนของคุณละตาแต่ว่าพี่ไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวสองจัดการให้เนี่ยครับรถพยาบาลหายไปแล้วครับงั้นก็รีบตามไปสิวะเร็วอะไรวะนี่ต้องเป็นรถพวกมันแน่ๆสายไปให้ได้สายมือว่าเร็วๆหน่อยดิเป็นไงบ้างครับคุณท่านยุไม่ว่ายังไงก็ตามนะช่วยจิให้ได้ช่วยจิให้ได้นะยุแล้วคุณท่านล่ะครับจะให้ผมทิ้งคุณท่านไปได้ยังไงวายุฟังนะถ้าจิรันตายทุกอย่างจบทำตามที่บอกไปเลยพี่ครับช่วยขับเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมครับพี่ครับขอไว้อีกหน่อยนะครับเบียดมันดิวะวะเฮ้ยจะไปยอมดิวะเบียดมันกลับไปเบียดมันให้ตกถนนให้ได้เนี่ยครับยางแตกครับโอ้ยเ
เป็นยังไงบ้างครับคุณท่านฮัลโหลวายุฉันว่าฉันปลอดภัยแล้วเจอกันที่รีสอร์ทเลยนะได้ครับพี่ครับเดี๋ยวช่วยรีบขับไปที่รีสอร์ทเลยได้ไหมครับร้อยแล้วนะครับขอบคุณค่ะวายุทำไมพ่อยังไม่มาอีกอ่ะนั่นสิคะหรือว่าให้นิดลองขับรถออกไปดูไหมคะเผื่อเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่าครับคุณท่านบอกแล้วว่าปลอดภัยผมว่าเรารออยู่ที่นี่ดีกว่านะครับถ้ามีใครเป็นอะไรไปอีกเนี่ยจะแย่ทำไมบินถึงเรียกสองว่าพ่อว่าอยู่เรียกว่าคุณท่านพี่จิคะสองเป็นใครกันแน่พี่จิอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยค่ะพักผ่อนก่อนดีกว่าพ่อคะพ่อจะบอกพี่จิไหมคะว่าพ่อเป็นใครพ่อยังไม่อยากให้เขาสับสนไปมากกว่านี้นะคงปล่อยให้เขาพักผ่อนไปก่อนดีกว่าหวังว่าคุณจิจะอยู่ข้างเรานะคะฉันเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ถึงยังไงก็ตามตอนนี้พวกเราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะเป็นกับวายุยังไงต้องดูแลจิให้เขาปลอดภัยจนกว่าจะถึงวันที่เราเลิกตำแหน่งประธานบริษัทแต่ที่มองตามล่าพี่จิขนาดนี้เนี่ยผมว่าอีกไม่นานเนี่ยเขาต้องเจอบ้านหลังนี้แน่ครับเรื่องเฮียหมงเนี่ยเดี๋ยวฉันจะทำให้เขาไม่มาวุ่นวายเป็นของฉันฉันจะไม่ยอมให้อะไรมาขวางฉันบอกที่ซอริจิมาบอกมาโอเคบอกจิด้วยเดี๋ยวกำลังไปหาไอ้สองคือคุณท่านเหรอแล้วถ้าเกิดลูกน้องเฮียหมงตามอยู่แบบนี้เราจะพาคุณจิออกมาได้ยังไงคุณคิดจะทำอะไรคะจะเป็นคนที่ไม่ทำให้เธอละครชีวิตภาค2ดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวจึงไม่ให้วันนี้เธอต้องผิดหวังน้ำตาที่เคยเสียไปทุกหยดฉันจะชดใช้